เอามาแล้วมาแล้วลีเจียนเลือดน้อยมากโอ้แต่ดาวิโลไม่มีมานาว่ะโอ้อันนี้พลาดแล้วเซนฟานมาอันติปาตอนนี้ฮิโรอุซึงิครับโดนระเบิดตายครับเฟิร์สบัตจนได้นะครับผมเซนฟานวิ่งมาอันติแบบนี้โอ้จริงมันควรจะได้สเปกเตอร์นะเมื่อกี้โอ้โหอุ้ยเฟลเลตวอยโดนปลาหอกว่ะยังเจ็บอ่ะเฟลเลตวอยจะซื้อไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้เฟลเลตวอยแม่งอ่านขาดว่ะแม่งแบบเกมนานชัวอะไรเงี้ยเกมนานแน่นอนไม่ดัดคุ้มคุ้มผมแต่จะตายแล้วเอ้าเฮ้ยตายง่ายอย่างนี้เลยวะวอตเฟลเลตวอยโดนถงสกิลตายนะเอาแต่เบนรอดเฉยเลยอะไรวะเนี่ยแต่ก่อนเล่นกับเพื่อนทุกวันตอนนี้เพื่อนเรียนหนักกันหมดเหงามากตอนนี้โอ้โหผมเข้าใจเลยครับผมเข้าใจเลยแต่ว่าโมเมนต์นั้นของผมมันไปประมาณ10ปีที่แล้วอะ10ปีที่แล้วคือเล่นกับเพื่อนทุกวันอะเออแบบแล้วใช้สกายคุยกันอะรู้จักสกายไหมใครรู้จักสกายบ้างทางนี้เฟรดวอยครับโดนเปิดวงหอกปักแล้ววิ่งมาแต่ไม่มีมานาฟาดโล่เฟรดวอยรอดเฉยเลยนะครับไม่มีมานาฟาดโล่นะครับมีคนจะมาเก็บรูนแล้วโดนระเบิดแต่ก็ได้รูนอยู่ดีแล้วมีคนโดดเข้าเลมเน้นด้วยวอลสปีดเห็นดังนั้นปาดเข้ามาแต่เซนฟายเลือดเยอะอยู่นะเลือดเยอะอยู่นะแล้วเบนเดินมาด้วยเบนเดินมาหลับแต่ก็ไม่เห็นมีคอมโบอะไรเลย ไม่มีคอมโบอะไรเลย ยิงปืนก็ไม่โดนอีอย่างวะเนี่ยช็อตการระยะเผาขนวุ่นเฟลสวอยครับจังหวะนี้ครับไทม์วอล์กหนีเลยนะเลนบนนี่แหละครับดาวิโลครับโดนไล่มาครับแต่โดนเดินทันและดูเอลมาเรียบร้อยเลยนะครับดูเอลมาเดเมจแรกของ Overflow LC แล้วมาครับปาหกใส่เซนฟายครับอู้ยเดเมจโคตรแรงอะเซนฟายตายไปเลยนะคือมาแม่งแรงจริงครับวอลสปีดครับปาดเข้ามาครับและเลมเน้นไม่โดนนะทางนี้ครับลิจิคอมมานเดอร์ครับโดนปาดมาเลยเทเลนและเคิร์ดข้ามมาด้วยทางนี้มีกดไอ้เพจเอ็กแท็กแก้ได้นะครับแต่โดนลุมมาอย่างหนักหน่วงปิดเปิดอัมเดตไม่รอดอยู่ดีนะฮะแล้วตรงนี้ครับบาร์ดออกมาครับไม่โดนวอยสปีดว่ะและเอ้าเบนเดินตามมาทันวอยสปีดครับโดนจับครับเซนฟายลงอันติตุ้มตามตุ้มตามตายไปเลยนะนี่ไม่ดูเอว่าเอาเดเมจด้วยซ้ำเป็นคนดีจัดจัดทางนี้มาเดินมาปาหอกสวนคืนไปแต่มีคุกกี้ครับตันมาแทนครับทางนี้โอเวอร์โฟลว์ครับจะวิ่งออกมาหรือจะวิ่งกลับไปดูเอวเป็นบาวตี้ครับที่โดนเหล่าครับและเทโลไลท์2ตัวสวยงามลีเจียนคอมมานเดอร์ครับเดินเข้ามาและดูเอลไหมดูเอลบาวตี้ครับตายคิวด้วยนะครับเดเมจบวกไปนะทีมเรเดียนดูดีจัดระเบิดทิกกี้มาตอนนี้เกือบตายแต่ไม่ถอยกันเลยมานี่เล่นโคตรสดโดนคุกกี้ตายนะครับโอเวอร์โฟลว์นะครับดับเบิลคิวไปนะครับเอาแล้วคาถาฟ้ามาแล้วดูซิสเปกเตอร์จะแบกเกมนี้ได้ไหมก็อาจจะได้นะแบบเล็งใส่เบนเงี้ยโอ้โหแต่เนี่ยเบนได้ฟอสตาร์ฟแล้วมาพาทีมไฟและโอ้โห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 มีคนโคโนเวิร์ดว่ะอ้าวแต่วอยสปีดครับโดนเวิร์ดอยู่ดีตายอยู่ดีนะครับตรงนี้มาก็เปิดวงเวิร์ดเหมือนกันวอยสปีดครับเล่นง่ายครับไล่บาวตี้ต่อตายไปอีกตัวนึงนะครับและเทอร์โรไลท์มา3ตัวแต่ช้าไปหน่อยไม่มีเดเมจใดๆเลยนะตรงนี้ไม่ได้คอมโบกันเลยนะครับอารีนาออฟบัตกับเทอร์โรไลท์นะครับมาตัวนี้ครับปาหอกมาครับดาวิโลยิงใส่แล้วเบนครับหลับดาวิโลเอาไว้เซนฟายเดินมาใบและตันและยังไงยิงใส่วอลสปีดครึ่งหลอดและบาร์ดออฟลงมาตัวนี้ครับทางเซนฟายโดนปาดตายคืนเหมือนกันเอ้าแล้วทีมในเยงครับอยู่ดีๆก็โยนไป3ตัวนะครับเฮ้ยโยนได้ใจเหมือนกันเว้ยเหลือเบนตัวสุดท้ายครับเบนวิ่งหนียาวๆแต่โอกาสรอดดูเหมือนจะติดลบนะฮะตรงนี้ไบวาร์ฟไม่มีเนี่ยยังไงก็ตายแหละและเรียบร้อยนะครับเจอสเปกเตอร์กด Shadow Step ใส่ Double Kill ไปเลยนะครับเอาแล้วเบนครับฟอร์ตาร์ตัวเองมาจับมาได้ครับสเปกเตอร์ครับลงมาช่วยมาครับตรงนี้ตีเบนยับยับเอาเบนตายไปแล้วทางนี้มาโดนดูเอลครับตายเหมือนกันเจอระเบิดอัดสเปกเตอร์ครับเบนเมลอัดเข้ามาและเทโลไลท์เปรี้ยงเข้ามาโดนเต็มๆ2ตัวแต่สเปกเตอร์ครับติดระเบิดลูทิกกี้ครับทิกกี้ลงรีโมทอัดไปวอลสปีดเข้ามาได้เซนเนอร์ไฟไปแล้วเฟลดวอยครับตรงนี้ครับโคโนใส่สเปกเตอร์เลยไหมโคโนเลยไหมโคโนเลยไหมโคโนเลยไหมเอาโดนจุกเอาสเปกเตอร์แม่งจุกเอากูโคโนเลยแล้วกันตอนแรกว่าจะไม่กดโอ้โหเรียบร้อยแล้วสเปกเตอร์ตายนะครับ ตอนแรกกะจะไม่โคโนแต่โดนจุก
อุ๊ยดาวิโลครับเปิดเผยตัวเองออกมาครับไม่มีชาโดเรียมแล้วด้วยโดนดูเวลสิครับเรียบร้อยได้เดเมจเติมไปเลย80นะฮะและเลนกลางครับอ้าว LC โดนจับ LC โดนลุม3ตัวและไม่รอดนะฮะเรียบร้อยโรชานครึ่งหลอดแล้วครับตรงนี้และโอ้โหมีเพจเอกแท็กแบบสวยงามและเบนครับเลื่อนตัวเองมาจับมาไว้ได้ครับและสเปกเตอร์ครับเอาอันตีมาว่ะฮอนมาว่ะเฟรดวอยครอบ2ครับตรงนี้แต่โดนเพื่อนด้วยเทโลไลท์อัดมาเอาเฟรดวอยครอบฝีป่ะแต่มีโมติเมอร์คิดมาแบบสวยๆเหมือนกันวุ้ยสวยจัดวอยสปีดปาดเข้าไปครับตรงนี้กลางวงเลยครับบักเต่าทำมองหนีและไม่มีใครเอาใครเลยนะไม่มีใครตายแต่สเปกเตอร์ครับตัดเอจิสไปแล้วนะเฟรดวอยเข้าไปโดนเก็บตายเองครับมาเข้ามาจังหวะดีสุดๆโอเวอร์โฟลว์เปิดเพจเอกแท็กวิ่งหนีแต่โดนดาวิโลตีตายเอ้าอยู่ดีๆทีมตายก็ดูดีเฉยเลยอ่ะแล้วพอพูดจบมาโดนระเบิดทิกกี้ตายนะอะไรวะเนี่ยทำไมมันแบบอย่างนั้นวะงงเหมือนกันทางนี้ครับเซนาไฟครับโดนปาดแล้วจะแล้วเดี๋ยวแล้วจะปาดแล้วยกเขาทำไมอ่ะมันการเดเมจให้เขานั่นแล้วบอยสิครับตายเองเฉยเลยฮะเอ้าอะไรอ่ะโอ้โหวอยสปิริตยังไม่ช่ำชองวะยังไม่ค่อยช่ำชองขนาดนั้นยังแบบอาจจะฝึกเล่นอยู่นะเข้าใจได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันสเปกเตอร์บอกกูแบกต่อไปสินะหน้าที่กูสินะเฟรดวอยตายนานและเอาชาโดเรียมหมดพอดีโอ้โหเรียบร้อยเลยดาวิโลฉันพายุไม่ทัน LC ครับเดเมจ120ไปแล้วนะโอ้โหเกมนี้แบบมั่วได้ใจมากอ่ะสุดยอดอ่ะชอบมากเกมนี้หืมเดอะสเปกเตอร์มันได้แบชเชอร์แล้วว่ะและเอาเว้ยชาโดสเต็ปครับเรียบร้อยเอาแล้วสเปกเตอร์มันเริ่มรวยแล้วใครโผล่แมปตายเลยนะฮะเดินเข้ามาในวอร์ดก็ตายเลยเหมือนกันนะฮะตรงนี้อ่ะแล้วแบชเชอร์หายไปไหนอ่ะไอ้เชี่ยมกดผิดก็เอ้ยมีคนขายของเอ้ยแล้วอิโมโต้ขายของผิดป่ะเฮ้ยโอ้ทุกคนโอ้ปาประกาศแล้วอิโมโต้ขายของผิดว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยเสียตังค์ไปเป็นพันเลยอ่ะต่อให้เขาป่ะเนี่ยเอาแล้วตรงนี้ครับอาจจะมีการเปิดการเกิดขึ้นหุ้ยแต่เฟรดวอยเขาไหวตัวอย่างไวเอาแต่ดาวิโลตายไปแล้วตรงนี้ครับเจอเซนาไฟฆ่าตายเอ้ยเจออิลูชันเซนาไฟยิงเหรอเอาแต่ทิกกี้ก็โดนสเปกเตอร์ลงอีกแล้วครับแล้วสเปกเตอร์ครับตรงนี้เกือบตายครับโดนระเบิดหรือเปล่าไม่โดนครับ LC วิ่งมาแล้วระเบิดลูดโอ้โหเรียบร้อยเสียชีพโอ้ยเป็นการเสียชีพทำเลย์แย่มากครับเกิดมาใหม่คือตายได้เลยครับนี่โดนเบนจับนิ่งๆเลยครับเฟรดบอยครับเปิดโคโน3ตัวโอ้โคโน3ตัวเว้ยโอ้ยยังเข้มอ้าวเดี๋ยวแล้วทำไมเซนฟายตายแล้วเนี่ยแล้วทำไมเฟรดบอยไม่ตีสเปกเตอร์เขาจะไปตีบาวตี้ทำไมอ่ะแคลรี่ติดอยู่ในโคโนไปตีครับหมดทำไมอ่ะแล้วเฟรดบอยครับเจอเบดเมลสู้ไม่ได้ทำวอก่อนรอเบดเมลมันหมดก่อนสเปกเตอร์ครับวิ่งอ้อมมาครับเฟรดบอยครับทำดาเลชันครับและเฟรดบอยครับไม่โดนเลมเน้นว่ะเอาแต่เอลซีบิงมาดูเอลได้สเปกเตอร์จนได้นะในที่สุดก็ได้สเปกเตอร์ไปแล้วนะโอ้โหบักเต่าครับผมกำลังแบกเกมนี้นะเอลซีเกมนี้ก็เล่นดีนะโอเวอร์โฟลว์คนเนี้ยเดเมจ170แล้วครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะเลยแหละโรคจิตมากเลยเกม90นาทีทำได้ไงวะเอาแล้วเบนครับโดนโอ้ปาติกำแพงตายเลยนะโนโซมิจังครับเก็บสวยๆไปอีก1ตัวหรือเจ้าคอมมานเดอร์ครับสกิล1ลงพื้นเป็นการขู่เข็นนะฮะเดี๋ยวเข้ามาแล้วมึงแต่วอยสปีดครับเข้าอยู่ดีครับเนี่ยอย่างเงี้ยถูกต้องปาดมาแล้วยกแบบไม่ถึงเห็นป่ะแบบปาดไม่ถึงแล้วยกอะได้อย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถฆ่า LC ได้ครับทางนี้มาเข้ามาลึกไปหน่อยโดนระเบิดและบิงมาโอ้โหดูเอลถูกตัวดูเอลดีมากเลยดูเอลดาวิโลอ่ะสวยมากเลยมันเป็นตัวซ้อนตัวอื่นได้และสเปกเตอร์ครับมาครับตรงนี้โดนเบรกทันทีครับสเปกเตอร์ครับทำไงต่อหนีเฟรดวอยหนีก่อนอ้าวแล้วบีคีบีมาครับเฟรดวอยครับวอยสปีดครับพยายามจะระเบิดทิกกี้แต่ทิกกี้ไม่โดนครับทิกกี้ไม่โดนระเบิดดีนายตัวเองไปได้ครับบักเต่าครับหันไปตีวอยสปีดตายไปแล้วนะแล้วทำวอล์กอัดบอนตี้ต่อและวุ้นเดี๋ยวบาร์ตี้ฮันเตอร์เป็นแค่ซับ4ที่มีแค่เดกอน what แต่มันมีอาเคลูนคูดาแป๊บเดียวเองอะ
แต่มันจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหเมื่อกี้ผมว่าไล่ๆไปหน่อยก็ตายแล้วนะเนี่ยเบนก็มีดัตอยู่ผมว่ายังไงก็ตายอะเมื่อกี้แบบที่แบบไม่หมายถึงแบบไม่ต้องใช้โคโนะนะมีคนดูเอลอิลูชันไปแล้วนะเจอไฮคุงจุ๊บหลบแต่ทางนี้เซนฟายครับตันสวยครับเบนหันกลับมาแล้วจับฟีนกินแล้วโดนในเวอร์ชันโอ้ยเบนจับแล้วโดนสะท้อนตายคืออะไรวะเนี่ยโอ้เบนบอกเรื่องกูน้อยไปหน่อยโทษสเปกเตอร์วิ่งหนีวอยยับยับเลยเอาเกมนี้แม่งยังไม่จบว่ะเฟรดวอยครับไล่สเปกเตอร์แบบไม่หยุดแต่แม่งไม่แบสสักทีไม่แบสสักทีจนตัวเองโดนหอกปักแล้วโดนแบสต่อถามวอลีเลือดมาเยอะมากมิเชบีตีเอาแบดไม่หยุดเลยทีนี้ตายไปเลยครับสเปกโอ้ทีนี้แล้วก็แบดไม่หยุดแล้วดาร์ควิโลก็โดนดูเอลตายอีกโอ้โหเดเมจ200แล้วครับตรงนี้และบาร์ดออฟมาโคตรสวยแล้วบาร์ดออฟติดตันอาการิมชาร์ดอาการิมชาร์ดพิกกี้นั่นเองบาร์ดออฟติดตันแบบสวยงามโอเวอร์ฟลอร์ครับสามารถดูเอลได้ดูเอลมาครับตีมาจากข้างหน้าตีมาจากข้างหน้าตีมาจากข้างหน้าก็โลแตกได้นะฮะโอเวอร์ฟลอว์เกมนี้ทริปเปิลคิวไปเลยโอ้ทีมเรเดียนเริ่มนำเยอะเมื่อกี้เบนแม่งจับโดนสะท้อนตายโคตรน่าสงสารอ้าวแล้วมีคนโดนระเบิดตายด้วยวอยสปิริตนะครับโอ้เทคกี้ทีมเรเดียนนี่มันก็งานดีมากนะทั้งแบบเทคกี้นี่งานดีหลายทีนะทั้งระเบิดเติมเดเมจในไฟทั้งวางระเบิดรูททั้งอาคาดิมชาร์ดที่แม่งตันได้ด้วยอ่ะแบบโคตรดีอ่ะแล้วบาวตี้ก็ตายอ้าวเบนอันติใส่อิลูชันสเปกเตอร์ไปแล้วนะฮะเราเห็นนะฮะเบนและเฟรดบอยครับเพื่อนอยู่ล่างแต่เราไม่ไปเรามาบนเฟรดบอยผู้อินดี้อย่าง1ต่อ5บักเต่าครับยืนตีบ้านแบบคนเดียวนะโดนหอกติดป้อมนะแล้วกำลังจะโดนเคิร์ดคาวต่อครับบักเต่าครับกดสนานิแก้แล้วแล้วโคโนทับไปเลยครับโอ้โหแล้วโอ้โหดูตีครับดูตีแต่โดนหอกมาตันไม่กด BKB หลบตรงนี้เกือบตายครับแต่ BKB และทามวอลไปได้นะทางนี้เฟรดวอยสเปนให้ด้านบนด้านล่างป้อมแตกแล้วนะครับแล้ว LC ครับตบบ้านด้วยเดเมจโบนัส260บ้านแตกไป1เลน ขายแบชเชอร์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะ แพ้เลยเงินไม่ทันเงินไม่ทันเพราะขายแบชเชอร์โอ้ยทีมเลยเนี่ยครับจะจบเลยแล้วตรงนี้ครับทีมตายเกิดไม่ทันทางนี้มาครับเอ้าจีจีแล้วจบไปแล้วนะเขาไม่สู้แล้วนะทีมตายนะยอมแพ้ไปเฉยเลยขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ